สำหรับรุ่นนี้นั้นเป็นหูฟังโบน Conduction Headphone ที่ดีที่สุดของค่ายนี้ก็ว่าได้เพราะถูกอัปเกรดจัดเต็มจากเจเนเรชันที่แล้วโดยมาพร้อมกับไดรเวอร์ระดับพรีเมียมอย่างพรีเมียมพิท 2.0 บวกเสริมแกร่งจากรุ่น Open Move ทำให้มีเวทีเสียงที่กว้างและมีมิติมากกว่าเดิมต่อมาคือแบตเตอรี่สุดอึดที่ใช้งานได้8ชั่วโมงที่มาพร้อมกับพอร์ตชาร์จแบบพิเศษที่ช่วยชาร์จแบตเต็มเร็วเพียง2ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพกันฝุ่นและน้ำสูงถึง IP67 ทำให้ใช้งานกลางแจ้งได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นแม้ฝนตกหนักก็ไม่ทำให้เสียหายค่ะนี่คือโบน Conduction Headphone รุ่นใหม่จาก Lenovo ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์พิเศษอย่างหน่วยความจำในตัวที่ให้มาถึง 8GB บรรจุไฟล์เพลง MP3 ได้ถึง 1,500 เพลงเลยทีเดียวอีกทั้งยังกันน้ำได้ที่ระดับ IPX8 สามารถใส่ว่ายน้ำได้สบายแถมยังมีดีไซน์ที่เล็กกระทัดรัดและน้ำหนักเบาให้คุณไม่รู้สึกอึดอัดในขณะสวมใส่ที่สำคัญคือรุ่นนี้มีฟังก์ชันสั่งงานด้วยระบบสัมผัสบนตัวหูฟังช่วยให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นและรองรับ Bluetooth 5.0 สำหรับคนที่ต้องการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนค่ะลักษณะของโบน Conduction Headphone รุ่นนี้คือการเพิ่มไมโครโฟนบูมพร้อมระบบตัดเสียงรบกวน DSP เข้ามาทำให้เหมาะสำหรับคนที่จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะในขณะทำงานหรือออกกำลังกายอีกทั้งยังมาพร้อมกับมาตรฐานกันฝุ่นและน้ำที่ IP55 เหมือนเคยหมดห่วงเรื่องการใช้งานภายนอกส่วนแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ถึง16ชั่วโมงพร้อมระบบชาร์จเร็วและพอร์ตชาร์จแบบ Type-C ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุดแน่นอนค่ะหูฟังโบน Conduction Headphone รุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์น่ารักกระทัดรัดและน้ำหนักเบาแถมมีความยืดหยุ่นสูงสามารถบิดได้360องศาโดยไม่หักและจะคืนรูปโดยทันทีส่วนฟังก์ชันต่างๆก็ให้มาครบครันไม่ว่าจะเป็นไมค์คุณภาพสูงพร้อมเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนช่วยให้สนทนาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นที่สำคัญคือรุ่นนี้มาพร้อมกับ Bluetooth 5.1 ส่งสัญญาณเสียงได้เสถียรและรวดเร็วขึ้นลดอาการดีเลย์น้อยลงอีกทั้งยังชาร์จหูฟังง่ายด้วยพอร์ต Type-C เสียบพอร์ตได้โดยทันทีไม่ต้องกังวลเหมือนไมโคร USB ค่ะนี่คือโบน Conduction Headphone ยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นโดยมาพร้อมกับงานประกอบที่ดูแพงเกินราคาช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีในขณะสวมใส่ได้เป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีไดรเวอร์เสียงขนาดใหญ่9มิลลิเมตรช่วยมอบคุณภาพเสียงระดับไฮไฟให้คุณเพลิดเพลินทุกช่วงเวลาในขณะใช้งานเสริมด้วยเทคโนโลยีพิเศษอย่าง Pair at Boot ช่วยให้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้รวดเร็วทันทีที่เปิดสัญญาณ Bluetooth แถมยังมีน้ำหนักเบาเพียง18กรัมพกพาสะดวกแน่นอนค่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นจากทางฝั่งของ Afterox ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันโดยรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบเสียงสเตอริโอพรีเมียมพีททีเอ็ม 2.0 ระดับพรีเมียมให้คุณได้ฟังเสียงต่างๆได้เต็มอรรถรสมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถปรับ EQ ได้ถึง3รูปแบบคือ Human Voice สำหรับฟังพอดแคสต์หรือหนังสือเสียงโดยเฉพาะต่อมาคือโหมดสแตนดาร์ดใช้ฟังเพลงทั่วไปและสุดท้ายคือ Earplug โหมดที่จะทำให้คุณภาพเสียงดีขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกับจุกอุดหูนั่นเองค่ะแม้จะเป็นแบรนด์ที่หลายคนอาจไม่คุ้นชื่อแต่แบรนด์นี้ได้รับความนิยมมากในต่างประเทศเพราะมาพร้อมกับคุณภาพที่คุ้มราคาเช่นเดียวกับรุ่นนี้ที่สามารถใช้งานได้แบบ 2-in-1 คือใช้ได้ทั้งโหมดโบน Conduction และโหมดหูฟังทั่วไปโดยโหมดโบน Conduction จะใช้ได้นานสูงสุด8ชั่วโมงส่วนโหมดหูฟังทั่วไปใช้ได้ถึง20ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งรุ่นนี้มีมาตรฐานกันฝุ่นและน้ำระดับ IP55 ใส่ออกกำลังกายได้ที่สำคัญคือมีไฟเล็ดแสดงสถานะเมื่อคุณกำลังใช้งานหูฟังเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อต้องสวมใส่ตอนกลางคืนค่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาโบน Conduction Headphone ที่มีขนาดกระทัดรัดและน้ำหนักเบาอยู่แล้วก็เราขอแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะโดยมาพร้อมกับน้ำหนักเพียง35กรัมเท่านั้นอีกทั้งยังผลิตจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงทำให้สามารถบิดงอได้ถึง360องศาเลยทีเดียวส่วนคุณภาพเสียงก็ไม่ธรรมดาเพราะรีวิวจากผู้ใช้งานหลายคนเห็นตรงกันว่าเสียงดีเกินราคาโดยเฉพาะเบสที่จัดเต็มจนรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งยังมาพร้อมกับปุ่มควบคุมบริเวณด้านข้างช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นจุดเด่นของโบน Conduction Headphone รุ่นนี้อยู่ที่น้ำหนักของตัวหูฟังที่เบาเพียง 29.5 กรัมเท่านั้น
อีกทั้งตัวสายยังมีความยืดหยุ่นสูงจนสามารถบิดงอได้คนใส่แว่นก็สามารถใช้งานได้ไม่ทำให้อึดอัดโดยรุ่นนี้ใช้ชิปส่งสัญญาณคุณภาพอย่าง Qualcomm QCC3003 พร้อมเทคโนโลยีบลูทูธ 5.0 ทำให้รับและส่งสัญญาณเสียงได้อย่างเสถียรส่วนประสิทธิภาพกันน้ำอยู่ที่ระดับ IPX7 โดนฝนได้ไม่ชำรุดนอกจากนี้ยังใช้ระบบชาร์จแบบหัวแม่เหล็กที่ชาร์จเพียงแค่2ชั่วโมงสามารถใช้งานได้นาน5ชั่วโมงค่ะนี่คือหูฟังบนคอนดักชันเฮดโฟนที่มีความน่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นเพราะสามารถกันได้ทั้งฝุ่นและน้ำด้วยประสิทธิภาพ IP55 เหมาะสำหรับใส่วิ่งหรือออกกำลังกายกลางแจ้งอีกทั้งยังรองรับบลูทูธ 5.0 สัญญาณเสียงมีความเสถียรประกอบกับใช้งานได้นานถึง6ชั่วโมงและชาร์จเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นอีกทั้งยังใช้งานง่ายด้วยปุ่มควบคุมการทำงานที่อยู่ใต้หูฟังด้านซ้ายแต่ก็มีข้อพิจารณาตรงที่รุ่นนี้ไม่มีไมโครโฟนในตัวอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่ต้องคุยโทรศัพท์ในขณะใช้งานค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด